ั้งใจเหลือเกินว่าทำให้ดีที่สุดจะได้แค่ไหนค่ะตอนนั้นเห็นบอกว่ามีแรงกดดันตั้งแต่เดินลงจากบันไดมาเลยบันไดเวทีประกวดวันประกวดคือวันที่1กรกฎาคม2521นะคะที่เห็นอยู่นี่เป็นบรรยากาศจริงวันนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะบันไดอย่างที่ว่านี่คือสูงมากสูงมากแล้วเขาทำเป็นบันไดทองคำมันนะคะโอ้ค่ะเดินลงมาก็สูงมากก็กลัวหักกลัวเขาต้องเก็บตัวตั้งแต่เช้าเลยนะคะค่ะเก็บตัวกันตั้งแต่เช้าแต่ก่อนที่นี่คือการซ้อมค่ะค่ะอันนี้ก็ลงจากเครื่องค่ะลงจากเครื่องก็มีท่านอาจารย์แมนราชคุณหมอวราวรเวชแล้วก็คุณพิมพ์ปฏิพันธ์พึ่งธรรมจิตแล้วที่เห็นเหมือนเป็นชุดไทยประยุกต์เหรอคะเป็นการเลี้ยงฉลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแต่ละประเทศต้องใส่ชุดประจำชาติด้วยหรือเปล่าคะไม่ค่ะเวลาเรากลางคืนนะคะเขาก็มีแบบเลี้ยงแนะนำตัวให้ทุกคนรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนวันงานแล้วก็ก่อนงานเสร็จแล้วก็มาเลี้ยงกันอีกทีเงี้ยเราก็จะมีชุดที่เราเตรียมไปก็คือพยายามให้ออกไทยเป็นที่สุดนะคะค่ะถ้าพูดถึงนาทีตัดสินอารมณ์ตอนนั้นตั้งใจจะถ่ายทอดบทเพลงออกไปยังไงให้มันดีที่สุดคะก็ปกตินะคะทุกครั้งที่ร้องเพลงก็ตั้งใจให้ดีที่สุดทุกครั้งนะคะวันนั้นก็กลัวมากระหว่างที่ไปอยู่ที่เกาหลีนะคะ 4-5 วันก่อนจะถึงวันที่1กรกฎาคมเนี่ยก็ต้องไปก่อนต้องมีการซ้อมกับวงใหญ่ของเขา100กว่าชิ้นดนตรีอะค่ะเด็กๆเขาเป่าทรัมเป็ตเด็กเป่าทรัมเป็ตหวานมากก็ชื่นชมเขานะคะว่าเขาเก่งนะคะก็พักซ้อมก็มีซ้อมอยู่ตลอดเวลาก็พอกลางคืนคุณหมอวราก็ต้องมาเคาะประตูห้องแบมือมาก็แบมือแวลเลียมยานอนหลับอยากกลับเครียดเหรอคะเครียดมากถึงขั้นนั้นคือตัวเองไม่ทราบเขาว่าเครียดนะคะแต่ว่าหมอวราเขาคงดูเข้าใจคงดูออกเขาคงเตรียมไปนะคะทุกคืนเขาต้องมาเคาะแบมือมาก็แวลเลียม5มิลลิกรัมแล้วก็ทุกคืนคือหมอเขาพยายามช่วยไม่ให้เรากังวลให้หลับนักร้องนี่ถ้าพักผ่อนไม่พอนี่เสียงก็จะแย่นะคะเสียงก็จะไปด้วยเสียงก็จะไม่มีกำลังค่ะก็เป็นพอร้องจบบรรยากาศก็คอยนะคะก็คอยกันอยู่ข้างหลังม่านหลังฉากพอเขาเรียกชื่อก็ยังงงอยู่โอ้ทิแท้ดังฉันนะคะคุณบอกลิศเขาเรียกแล้วแล้วเขาก็จูงมือกันไปสองคนค่ะไปรับอันนี้คือรางวัลนี่คือเป็นนักร้องยอดเยี่ยมค่ะเขาแบ่งเป็นกี่ประเภทรางวัล นะคะตอนนั้นก็มีดนตรีมีดนตรีมีนักร้องค่ะก็จะแบ่งเป็นเรื่องเพลงก็เพลงใช่เพลงก็เพลงค่ะแต่คุณนิดได้เรื่องของนักร้องแสดงว่าเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์เพลงก็ต้องพูดถึงพวงรักหน่อยค่ะอย่างเมื่อสักครู่ฟังเนี่ยบางท่อนเนี่ยเหมือนแบ่งคำอย่างเช่นหายใจเป็นเธอขอสั้นๆให้ฟังอีกสักครั้งได้ไหมคุณนิดก็หายใจคือตามตัวโน้ตมันมี3พยางค์อ่ะนะคะก็หลายคนก็จะสงสัยตรงนี้จะให้ร้องให้ฟังหายใจต้องออกเป็น3พยางค์ค่ะหายใจเนี่ยร้องให้เป็น3พยางค์ค่ะก็พยายามร้องให้ตรงตามโน้ตค่ะแล้วก็ใส่ความรู้สึกเข้าไปว่าหายใจขัดข้องมันเป็นยังไงเพราะอย่างช่วงพะวงนี่ก็ดูกังวลเหลือเกินอันนี้เราต้องฝึกเรื่องของอารมณ์เพลงยังไงบ้างอะคะก็เวลาเราได้เนื้อร้องมานะคะเราก็ต้องมาตีความอะมาตีความว่าเพลงที่เราจะร้องเนี่ยมันไปในทิศทางใดนะคะคนกังวลจะเป็นยังไงอะก็ต้องไม่มีความสุขใช่ไหมคะคือมันทั้งสุขทั้งทุกข์อะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นนะคะแล้วเห็นบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยก็คือไม่ได้มาเห็นหน้ากันแบบนี้หรอกเวลาถ่ายทอดมันต้องเป็นเท่าตัวใช่ไหมคะคุณอานิษฐ์แต่ก่อนนี่มีเฉพาะน้ำเสียงในวิทยุเท่านั้นอย่างนี้ตอนนั้นไปไหนมาไหนก็ยังไม่เป็นที่รู้จักตอนที่ยังไม่ได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมคะพอได้อารีรังแล้วเป็นยังไงบ้างคะอารีรังอวอร์ดก็เป็นที่รู้จักก็งานก็ดีขึ้นะนะคะงานก็ดีขึ้นก็เหนื่อยขึ้นนะคะครอบครัวลูกอะไรก็ได้พบกันค่ะก็
ก็ลำบากแต่ว่าเราก็ความที่ต้องการที่สุดคือความเป็นนักร้องแค่นั้นนะคะเราก็ประสบความสำเร็จว่าได้ดังที่ใจเราหวังได้ดังที่เราตามหาความฝันของเราคือต้องการเพียงเป็นนักร้องเท่านั้นเองค่ะแล้วอย่างตอนนั้นเนี่ยถือว่าเราก็เป็นหนึ่งในสมาชิกในเอเชียที่ไปร่วมประกวดด้วยเขาให้การยอมรับหรือว่าเขารู้จักเราในแง่ในมุมไหนบ้างสำหรับคนไทยคะคนไทยเขาก็ทุกคนก็เป็นที่ไปก็หัวกะทิกันนะใช่ไหมคะค่ะก็รู้สึกว่าก็ดีค่ะดีต่อกันก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาสังสรรค์เขาก็จะจัดโต๊ะให้คือเราจะไม่ไปนั่งกับในกลุ่มของเราหรอกเขาจัดให้เราได้มีโอกาสสังสรรค์ได้มีโอกาสทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีหรือว่าเรื่องอาหารการกินอะไรที่ประทับใจกลับมาบ้างไหมคะอาหารการกินของเกาหลีเขาส่วนมากเขาก็จะพาเราไปเหมือนกับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเขาจะพาไปตามหัวเมืองอ่ะนะคะก็เหมือนกับเป็นอาหารพื้นบ้านอะไรเขาอย่างนั้นประมาณนั้นนะคะก็ได้รู้จักกับกิมจิเป็นครั้งแรกค่ะกิมจิเราก็มีความเอ้ยมันก็เหมือนผักดองบ้านเราแต่ว่ามีพวกเครื่องเทศอะไรต่างๆเยอะค่ะก็อาหารก็หน้าตาน่ารับประทานถูกปากไหมคะตอนนั้นก็กังวลอยู่อย่างเดียวว่าทำยังไงที่เราจะหาร้องเพลงกังวลแต่เรื่องงานที่เราได้รับการมอบหมายไปแต่เห็นบอกว่าบางประเทศนี่ก็กดดันเราได้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็ไม่ธรรมดาจะเป็นประเทศอะไรคะคุณอาก็เราก็ไม่รู้สึกว่าขนาดนั้นไม่รู้สึกว่ากดดันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าทุกคนต่างคนต่างดีอ่ะเราก็พยายามมีจุดยืนของเราว่าเราจะต้องทำตรงนี้ให้ดีที่สุดเรามัวไปมองคนอื่นเขาจะกดดันเราเห็นทีจะต้องยิ่งทุกไปกันใหญ่ค่ะก็จะไม่กดดันตรงนั้นค่ะเพียงแต่ว่าพยายามให้ตัวเราเนี่ยทำยังไงให้เสียงออกมาดีที่สุดแล้วก็ที่ไปร้องเพลงครั้งนี้คุณหมอวราท่านก็ได้สอนถึงการให้ลีลาประกอบมือไม้เดินไปยังไงยืนยังไงท่านก็สอนจากที่บ้านเราที่เมืองไทยไปบ้างแล้วค่ะอ๋อเรื่องนี้ถือว่าสำคัญมากสำคัญค่ะแล้วก็สไตล์ของเพลงแบบของเพลงมันก็ไม่ได้ไปอะไรได้มากมายใช่ไหมคะเราก็ต้องตามลีลาของเพลงค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะของประสบการณ์ค่ะที่ก็ถือว่าเป็นนักร้องนะคะที่เป็นตัวแทนสานความสัมพันธ์ไทยเกาหลีแล้วก็ได้ไปสัมผัสนะคะไปร่วมงานกับที่เกาหลีมาด้วยนะคะช่วงหน้าค่ะยังคุยกับคุณนิดสารวณีต่อนะคะแต่ว่าช่วงนี้ทิ้งท้ายไปด้วยอีกหนึ่งบทเพลงดังที่ได้รับรางวัลสวกาศทองคำพระราชทานอีกเหมือนกันนะคะน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจค่ะ